ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการโอเวอร์คล็อกนะครับตัวการ์ด 3060Ti นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมเองก็ฝากไปกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระหรือคลิปสอนของผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพี่จ่ายพี่ Channel นะครับคลิปนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สอนวิธีการขุดภูตรงนะครับของ Ethereum ไปนะครับแล้วก็ยังเหมือนยังโอเวอร์คล็อกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะในคลิปนั้นเนี่ยแฮชเรทเนี่ยที่โชว์อยู่ในคลิปนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ50กว่าประมาณนี้นะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับคือสาเหตุหลักนะครับที่แฮชเรทในตัวคลิปเมื่อวานเนี่ยมันได้น้อยนะครับเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเวลาผมอัดหน้าจอนะครับมันก็น่าจะใช้การ์ดจอเนี่ยไปประมวลผลนะครับผมใช้ตัว OBS นะครับในการอัดนะครับมันก็ทำให้แฮชเรทมันน่าจะดรอปลงนะครับคือจริงๆพอผมปิดตัว OBS ไปแล้วเนี่ยก็มาดูเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ประมาณ60นะครับวันนี้ก็เลยมาบอกให้ฟังละกันนะครับว่าตัวที่แบบเวลาโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันจะต้องเซตติ้งยังไงนะครับก็เนี่ยครับดูที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือพอดีผมไม่มีแคปเจอร์การ์ดนะครับก็ใช้มือถือเนี่ยแหละครับอัดเอานะเพื่อนๆก็ดูกันเลยนะอันนี้นะครับเปิดมาทั้งหมด13ชั่วโมงแล้วนะครับนะ setting overclock นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือ power เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60นะครับลดลงมาเหลือ60นะครับซึ่งเอาเป็นว่าอยู่ที่ถ้าเป็นคิดเป็นจำนวนวัตต์นะครับอยู่ที่ประมาณ130ต้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวtime limit นะครับของผมเนี่ยผมเป็นติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงรูปโซ่ตรงนี้ครับปลดออกนะครับแล้วก็ลากตัว time limit เนี่ยให้มันเป็นเต็มแม็กไปประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตัว call clock นะครับผมก็อันนี้นะมันมีหลายสูตรแล้วกันนะครับก็ลดลงนะครับผมลดไปชิดแกนด้านซ้ายเลยนะครับก็คือลบอันนี้นะลบ500นะครับเพื่ออย่างเงี้ยครับเพื่อให้ตัว CPU เนี่ยมันไม่ใช่ CPU ตัวคอเนี่ยมันจะวิ่งไม่ค่อยเยอะประมาณนี้ครับมันก็จะทำให้ตัวเทมเนี่ยมันไม่ขึ้นเยอะด้วยประมาณนี้แหละนะครับโคกันกับตัว power limit ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือ memory clock นะครับผมดันอันนี้นะคือมันแล้วแต่การ์ดเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมดันได้อยู่ที่ 1,500 เลยนะครับก็ส่วนพัดลมนะครับผมเซตไว้ที่78นะครับตอนนี้เทมมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ47องศานะครับก็ใกล้เคียงนะครับผมว่าคล้ายๆไม่ใช่ใกล้เคียงก็โอเคอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้แฮชเรทมันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น62นะครับก็อาจจะต้องมาเพิ่มไฟนิดหน่อยนะครับเป็น62นะก็กด apply ตรงนี้นะกดติ๊กถูกนะครับปึ้งแล้วก็รอสักประเดี๋ยวนึงนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนอันนี้ออกนะครับปิ้งอ่ะโอเคทำไมเราไม่เลื่อนตั้งแต่แรกเนาะโอเคครับนี่ครับ hash rate มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็น 62.4 นะครับโอ้อันล่างนี่ 62.9 นะครับมันก็จะวิ่งเหวี่ยงประมาณนี้นะครับใกล้เคียงเนาะโอ้โหขึ้นไป 63 เลยนะครับอันนี้นะผมเพิ่งมาปรับเมื่อกี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้นะครับจะลองทดสอบดูทั้งคืนนะครับว่ามันจะมีพวก incorrect share เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่พูเนี่ยมันจะวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้นะเนี่ยนะครับผมเอามาขุดให้อีก ID นึงนะครับก็จะอยู่ที่ 61.2 นะอันนี้คืออันเก่านะครับที่ผมยังไม่ได้ overclock แบบจริงจังนะครับรอบนี้คือกดเต็มที่นะครับตามเซตติ้งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ power 62เมื่อกี้เป็น power ประมาณ60นะครับอันนี้เพิ่มไฟมาเป็น62นะครับแล้วก็ตัว core เนี่ยลบเต็มแกนนะลบ500นะครับแล้วก็ตัว memory clock เนี่ยบวกไป1,500นะครับพัดลมนี้ผ
ผมปรับอยู่ที่ใกล้ๆ80นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูผลกันพรุ่งนี้นะครับว่าตัวแฮชเรทนะครับมันจะขึ้นขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูที่โปรแกรมเนาะเนี่ยมันจะวิ่งใกล้เคียงอยู่นี่แหละเนาะ61 62อยู่ช่วงนี้นะครับก็ขึ้นกับว่าเราใช้จอทำอะไรอยู่บ้างด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับก็คอยติดตามกันได้นะครับในตัว YouTube นะครับหรือถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรเนี่ยก็อาจจะพิมพ์มาสอบถามอยู่ในคอมเมนต์อะไรเงี้ยได้เลยนะครับถ้าผมรู้เนี่ยผมก็จะบอกไปนะครับถ้าเกิดความรู้อันไหนที่ผมแชร์มันผิดหรือมันไม่ตรงกับที่เรารู้มาอะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์หรือว่าแก้ไขอะไรเงี้ยได้นะครับผมค่อนข้างเปิดโอเพ่นนะครับสำหรับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ